อินเทอร์เน็ตไอทีกับสีสันจะมอมันโทรทัศน์วิชาการขอเชิญท่านติดตามชมโทรทัศน์วิชาการอินเทอร์เน็ตไอทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเจิมแผ่นศิลาฤกษ์อาคารศรีศักดิ์จามอนมารสถานเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งจะเป็นที่ตั้งสำนักงานโครงการสอนอินเทอร์เน็ตให้คนตาบอดคนหูหนวกเด็กออทิสติกเด็กฉลาดพิเศษผู้เกษียณอายุและเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญศาสตราจารย์ดร.ศรีศักดิ์จามอนมารู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจึงจัดทำรายการอินเทอร์เน็ตไอทีนี้ขึ้นเป็นโทรทัศน์วิชาการสอนวิชาไอทีถวายเป็นราชสักการะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชานุญาตให้ศาสตราจารย์ดร.ศรีศักดิ์จามอนมารเข้าเฝ้าทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายการบรรยายเรื่องอินเทอร์เน็ตโดยใช้หนังสือความรู้เรื่องอินเทอร์เน็ตฉบับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายและบทโทรทัศน์ชุดนี้จัดทำขึ้นตามแนวทางของหนังสือดังกล่าวรายการอินเทอร์เน็ตไอทีกับศรีศักดิ์จามอนมารมีผู้ดำเนินรายการ2ท่านคือศาสตราจารย์ดร.ศรีศักดิ์จามอนมารและดร.ธามินีชินะชาครีศาสตราจารย์ดร.ศรีศักดิ์จามอนมารบุรุษคอมพิวเตอร์แห่งเอเชียปี1981และเคยเป็นศาสตราจารย์ระดับ11วิศวกรรมคอมพิวเตอร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังดร.ธามินีชินะชาครีรองผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญอินเทอร์เน็ตไอทีกับศรีศักดิ์จามอนมารรายการโทรทัศน์วิชาการในโครงการ DLF e-learning เฉลิมพระเกียรติ Internet ITต่อไปนี้ขอเชิญพบกับผู้ดำเนินรายการศาสตราจารย์ดร.ศรีศักดิ์จามอนมารบุรุษคอมพิวเตอร์แห่งเอเชียปี1981และเคยเป็นศาสตราจารย์ระดับ11วิศวกรรมคอมพิวเตอร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนผู้สนใจเรื่องคอมพิวเตอร์ทุกท่านผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่นำเสนอรายการอินเทอร์เน็ตไอทีกับศรีศักดิ์จามอนมารและขอแนะนำวิทยากรร่วมคือดร.ธามินีชินชาครีสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ศรีศักดิ์สวัสดีครับวันนี้เราก็จะขอนำเสนอชุดความรู้เรื่องการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ตแล้วก็เป็นตอนหลักการและทฤษฎีการศึกษาทางไกลส่วนที่3ครับมีหัวข้ออะไรบ้างนะครับค่ะในวันนี้นะคะเราก็จะกล่าวถึง1คือบทนํา2ระบบการศึกษาแบบเปิดและแบบปิด3องค์ประกอบของการจัดการการศึกษาทางไกล4แนวความคิดลักษณะเฉพาะของการศึกษาทางไกลและ5คือทักษะของนักศึกษาในการศึกษาทางไกลค่ะแล้วก็6เป็นข้อดีข้อเสียและคำแนะนำในการศึกษาทางไกลแล้ว7ก็เป็นสรุปครับค่ะสำหรับบทนำนะคะในหลักการและทฤษฎีการศึกษาทางไกลตอนที่1เราได้กล่าวถึงหลักการด้านการศึกษาทฤษฎีด้านการศึกษาการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาค่ะครับแล้วก็ในหลักการและทฤษฎีการศึกษาทางไกลตอนที่2นะครับเราก็ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของการศึกษาทางไกลลักษณะสำคัญของการศึกษาทางไกลระดับของการศึกษาทางไกลค่ะและรวมถึงแนวคิดของการจัดการการศึกษาทางไกลและการศึกษาตลอดชีวิตค่ะในหลักการและทฤษฎีการศึกษาทางไกลตอนที่3นี่นะครับเราก็จะกล่าวถึงระบบการศึกษาแบบเปิดและแบบปิดองค์ประกอบของการจัดการการศึกษาทางไกลแนวความคิดลักษณะเฉพาะของการศึกษาทางไกลค่ะและทักษะของนักศึกษาในการศึกษาทางไกลนะคะรวมถึงข้อดีข้อเสียและคำแนะนำในการศึกษาทางไกลค่ะครับก็มาดูหัวข้อที่2นะครับระบบการศึกษาแบบเปิดและแบบปิดเนี่ยนะครับเราก็จะเริ่มด้วยความหมายของระบบการศึกษาแบบเปิดแล้วก็ลักษณะของการศึกษาแบบเปิดและความหมายของระบบการศึกษาแบบปิดแล้วก็ลักษณะของการศึกษาแบบปิดครับค่ะ 2.1 นะคะความหมายของระบบการศึกษาแบบเปิดระบบการศึกษาแบบเปิดหรือ OES นะคะ Open Educational System คือการเรียนรู้แบบเปิดกว้างที่ให้นักศึกษาสามารถเข้าเรียนได้ทุกคน
โดยไม่ต้องสอบเข้าและยังสามารถเรียนรู้ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ค่ะระบบการศึกษาแบบเปิดนี้นะครับจะผสมผสานเข้ากับบทเรียนให้เหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาอุดมศึกษาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเลยครับค่ะตัวอย่างของระบบการศึกษาแบบเปิดที่เห็นได้อย่างชัดเจนที่สุดก็คือการศึกษาทางไกลซึ่งเป็นการศึกษาที่จะเปิดโอกาสอย่างกว้างขวางนะคะให้กับนักศึกษาเพื่อให้สามารถกระจายได้ทั่วถึงทุกระดับค่ะครับตัวอย่างการศึกษาแบบเปิดในประเทศไทยครับเราก็มีมหาวิทยาลัยรามคำแหงและมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับซึ่งนักศึกษาสามารถจะสมัครเข้าเรียนโดยไม่ต้องสอบเข้าใครที่มีความรู้ความสามารถในระดับที่เขายอมให้เข้าได้ก็เข้าได้เลยครับค่ะและระบบการศึกษาแบบเปิดนะคะอาจเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ODL นะคะ Open and Distance Learning ซึ่งเป็นการพัฒนารูปแบบการศึกษาให้เป็นที่นิยมและได้เรียนรู้ร่วมกันจากทุกมุมโลกค่ะขอบข่ายงานของการศึกษาแบบเปิดนะครับก็จะช่วยพัฒนาความสามารถของบุคลากรให้เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆของเทคโนโลยีครับในยุคสมัยแห่งเทคโนโลยีนะคะการให้ผู้ที่มีความรู้น้อยหรือผู้ไม่รู้หนังสือมาทำงานด้านการเกษตรเพื่อเลี้ยงชีพนั้นอาจไม่เพียงพออีกต่อไปค่ะครับในประเทศที่กำลังพัฒนานะครับก็จะเน้นการสร้างพื้นฐานให้แข็งแกร่งโดยพัฒนาตัวบุคลากรในที่ทำงานและมุ่งเน้นความสามารถด้านเทคนิคครับค่ะถ้าประเทศกำลังพัฒนาต้องการแข่งขันกับประเทศที่พัฒนาแล้วผู้คนในประเทศที่กำลังพัฒนาก็ควรที่จะได้รับความรู้ด้านเทคนิคนะคะการศึกษาเกี่ยวกับวิชาชีพและการฝึกอบรมหรือ TVET นะคะ Technical and Vocational Education and Training ค่ะครับในการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้เจริญรุ่งเรืองนะครับก็ควรมีการจัดฝึกอบรมความสามารถและการใช้ระบบการศึกษาแบบเปิดซึ่งเป็นการศึกษาที่สามารถเข้าถึงได้อย่างกว้างขวางครับค่ะ 2.2 นะคะลักษณะของการศึกษาแบบเปิดตามคำนิยามศัพท์ของธนาคารโลกได้ให้ความหมายของการศึกษาแบบเปิดหรือ ODL Open and Distance Learning ไว้ว่าเป็นการเรียนการสอนในลักษณะที่การสอนดำเนินไปในสถานที่ที่ต่างจากการเรียนในห้องเรียนค่ะครับคือถ้าเรียนในห้องเรียนนี่ก็ต้องอยู่ด้วยกันนะครับอาจารย์กับนักศึกษาก็อยู่ในห้องเรียนด้วยกันแต่ถ้าเผื่อเป็นแบบเปิดนี่ก็ไม่จำเป็นต้องอยู่ด้วยกันครับหลักสูตรการศึกษาแบบเปิดนะครับคือโครงสร้างของโปรแกรมการสอนซึ่งนักศึกษาและอาจารย์ไม่ได้อยู่ในสถานที่เดียวกันครับนักศึกษาสามารถเรียนกับอาจารย์ได้มากกว่า1คนครับค่ะส่วนประกอบของการศึกษาทางไกลนะคะคือการเรียนการสอนการออกแบบการติดต่อสื่อสารการจัดการการติดต่อสื่อสารค่ะครับแล้วก็ ODL นะครับก็มาจากรากฐานของการศึกษาผ่านทางไปรษณีย์เดิมทีเดียวการศึกษาทางไกลนี่ก็ส่งกันทางไปรษณีย์นะครับแล้วก็ได้พัฒนาต่อไปเป็นระยะการศึกษาแบบ ODL ก็มีความแตกต่างกับการศึกษาแบบเผชิญหน้าหรือ face to face นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ใครจะแปลว่าอะไรนะครับของฝรั่งก็คือว่าเห็นหน้าเห็นตากันแล้วก็ความจริงก็อยู่ในที่เดียวกันไม่ใช่ว่าเห็นหน้าเห็นตากันเฉยๆทางโทรทัศน์ครับในการพิจารณาความหมายของการศึกษาแบบเปิดหรือ open education นะคะอาจจะเปรียบเทียบได้กับการศึกษาแบบปิดหรือ close education การศึกษาในระบบหรือ formal education และการศึกษาทางไกล distance education ค่ะครับหลักการของ ODL นะครับข้อ1ก็คือว่าไม่ต้องอยู่สถานที่และเวลาเดียวกันหมายความว่าอาจารย์กับนักเรียนนะครับแล้วข้อ2ก็คือว่านักศึกษามีอิสระในการเรียนข้อ3ก็คือมีการใช้เทคโนโลยีครับค่ะสำหรับไม่ต้องอยู่ในสถานที่และเวลาเดียวกันนะคะในการศึกษาแบบปิดจะต้องเรียนในสถานที่และตามตารางการเรียนและการสอนที่กำหนดไว้ใน ODL ไม่ต้องเรียนในสถานที่เดียวกันแต่สามารถเรียนได้ในสถานที่ที่นักศึกษามีความสะดวกค่ะครับจะเรียนที่บ้านก็ได้เรียนที่ที่ทำงานก็ได้เรียนที่ไหนก็ได้ทั้งนั้นนะครับแล้วก็ข้อ2คือนักศึกษามีอิสระในการเรียนนะครับใน ODL นักศึกษามีอิสระในการเลือกสถานที่และเลือกเวลาเรียนครับใน ODL นักศึกษาก็มีอิสระในการเลือกว่าจะเรียนเร็วหรือเรียนช้าตามความต้องการของนักศึกษาเองบางคนก็อาจจะเรียนเดือนเดียวบางคนเรียน2เดือน3เดือนในองค์ความรู้เท่าๆกันก็แล้วแต่ว่าอยากจะเรียนช้าเรียนเร็วแค่ไหนครับค่ะใน ODL นะคะนักศึกษาสามารถเลือกวิชาเรียนจากรายการที่กำหนดไว้โดยผู้ให้บริการการศึกษาใน ODL นักศึกษาสามารถใช้สื่อแบบใดแบบหนึ่งหรือหลายแบบผสมกันนะคะอาทิคอมพิวเตอร์หรือโทรทัศน์ค่ะครับหรือจะใช้วิดิทัศน์ก็ได้ใช้วิทยุก็ได้ใช้โทรศัพท์ก็ได้ใช้อีเมลก็ได้ใช้โทรสารก็ได้เป็นต้นครับ
การมีการใช้เทคโนโลยีนะคะมีการใช้เทคโนโลยีทั้งในการเรียนแบบในห้องเรียนและในการเรียนแบบ ODL ถ้าอาจารย์อยู่ในที่สอนก็จะสามารถใช้เสียงพูดจากอาจารย์นะคะเป็น voice หรือกริยาท่าทางของอาจารย์นะคะเป็น gesture ค่ะครับแล้วก็หรือจะใช้ลักษณะการสบตาก็ได้นะครับมองตาเด็กว่าทำท่าจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจถ้าไม่เข้าใจก็จะได้อธิบายให้ชัดเจนขึ้นหรือจะใช้ภาษากาย body language ก็ได้ครับค่ะถ้าอาจารย์ไม่อยู่ก็ต้องหาวิธีทดแทนโดยการใช้เทคโนโลยีค่ะการศึกษาแบบเปิดนะครับก็ได้รับแรงผลักดันที่สำคัญจากความต้องการของนักศึกษาและการใช้สื่อหลากหลายในการสอนครับการศึกษาแบบเปิดจะมุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถศึกษาได้ด้วยตนเองครับในการศึกษาแบบเปิดนี้นะคะใช้การศึกษาทางไกลเป็นหลักโดยเริ่มจากการเรียนการสอนทางไปรษณีย์เพื่อให้นักศึกษาสามารถศึกษาด้วยตนเองค่ะครับในรูปนั้นเป็นเพียงแต่จดหมายนะครับจริงจะส่งหนังสือไปทั้งเล่มก็ยังได้ครับทางไปรษณีย์ก็มีพัสดุไปรษณีย์แล้วก็มีการใช้สื่อต่างๆเข้ามาผสมผสานช่วยในการเรียนการสอนทางไกลเช่นทางวิทยุทางโทรทัศน์ทางโทรศัพท์ทางดาวเทียมทางอินเทอร์เน็ตเป็นต้นครับค่ะ 2.3 นะคะความหมายของระบบการศึกษาแบบปิดระบบการศึกษาแบบปิดหรือ CES นะคะ Closed Educational System คือการเรียนรู้แบบให้นักศึกษาอยู่ในห้องเรียนภายใต้ความดูแลของอาจารย์ค่ะครับเพราะคนเรานั้นก็เริ่มเรียนรู้สิ่งต่างๆตั้งแต่เกิดเลยนะครับแล้วก็ต้องเรียนต่อไปจนตลอดชีวิตมีการวิจัยว่าทารกที่อยู่ในครรภ์มารดาซึ่งมารดาอ่านหนังสือหรือเปิดเพลงให้ฟังนะครับก็จะมีพัฒนาการด้านความคิดเร็วกว่าทารกที่มารดาไม่ได้อ่านหนังสือหรือเปิดเพลงให้ฟังครับค่ะ 2.4 นะคะลักษณะของการศึกษาแบบปิดการศึกษาในโรงเรียนนั้นเกิดขึ้นเมื่อสังคมกลุ่มคนหรือตัวบุคคลจัดทำหลักสูตรสำหรับการศึกษาขึ้นบางครั้งระบบของการศึกษาก็ช่วยเสริมความคิดและหลักการด้านความรู้ให้ดีขึ้นค่ะครับแล้วก็ลักษณะการศึกษาแบบปิดนะครับอาจแบ่งเป็น5ระดับระดับแรกก็เป็นอนุบาล นะครับคินเดอร์การ์เดนต่อมาก็เป็นประถมศึกษา primary แล้วก็มัธยมศึกษา secondary แล้วก็อุดมศึกษา higher education แล้วก็การศึกษาผู้ใหญ่เป็น adult education ครับค่ะสำหรับระดับอนุบาล นะคะหรือ kindergarten educationเป็นขั้นแรกของการศึกษาอย่างเป็นทางการซึ่งเป็นโครงสร้างที่จัดทำขึ้นสำหรับเด็กเด็กที่เรียนอยู่ในระดับอนุบาลนะจะอยู่ในช่วงอายุ 1-4 ปีค่ะครับแล้วก็ระดับประถมศึกษานะครับ primary education ในการศึกษาระดับประถมศึกษานี้นะครับเป็นระดับที่สำคัญมากแล้วก็บางประเทศก็กำหนดเลยว่าเด็กทุกคนที่อยู่ในวัยเรียนระดับนี้ต้องเข้าเรียนเป็นภาคบังคับครับจะไม่เข้าไม่ได้บางประเทศถ้าไม่เข้าเรียนระดับประถมศึกษานี่ผิดกฎหมายทั้งคุณพ่อคุณแม่และตัวเด็กเองด้วยนะครับค่ะสำหรับประเทศไทยนะคะณพ.ศ. 2550แบ่งการศึกษาเป็นระดับประถมศึกษา6ขั้นนะคะคือตั้งแต่ชั้นป.1ถึงป.6ระดับมัธยมศึกษาอีก6ขั้นคือม.1ถึงม.6สำหรับประเทศไทยให้เด็กเข้าเรียนระดับประถมศึกษาได้ตั้งแต่อายุ5ปีและจบอายุ11ถึง12ปีค่ะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงมาหลายครั้งนะครับสมัยผมเด็กๆนี่ก็เรียนป.1ถึงป.4แล้วม.1ถึงม.6แล้วก็ม.7ม.8เดี๋ยวนี้เขาก็แบ่งเป็น6กับ6ครับแล้วก็ระดับมัธยมศึกษาหรือ secondary นะครับก็เป็นการศึกษาสำหรับเด็กที่จบประถมศึกษาแล้วแล้วอาจจะแบ่งเป็นมัธยมต้นม.1ถึงม.3แล้วมัธยมปลายก็ม.4ถึงม.6ครับค่ะสำหรับประเทศไทยนะคะณพ.ศ. 2550อนุญาตให้เด็กเข้าเรียนมัธยมได้ตั้งแต่อายุ12ปีและจบอายุประมาณ 17-18 ปีค่ะการศึกษาระดับมัธยมศึกษานี้บางประเทศไม่มีการบังคับให้เรียนนะครับคือให้เด็กเป็นผู้เลือกเอาเองว่าจะเรียนหรือไม่เรียนก็ได้ครับค่ะการศึกษาระดับมัธยมศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนสำหรับเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาหรือในด้านวิชาชีพโดยตรงค่ะทีนี้มาดูระดับอุดมศึกษานะครับ Higher Education ก็เป็นการศึกษาระดับต่อจากมัธยมศึกษาและส่วนมากจะไม่มีการบังคับให้เรียนอุดมศึกษานะครับอาจจะเรียกว่าเป็นระดับปริญญาตรีหรือระดับที่สูงกว่าและอาจจะเป็นการศึกษาอบรมตามวิชาชีพก็ได้นะครับส่วนมากแล้วจะไม่บังคับให้ต้องเรียนอุดมศึกษาอาจจะมีบางแห่งเช่นจังหวัดนิวฟาวแลนด์ของที่แคนาดานะครับท่านนายกรัฐมนตรีสมัยหนึ่งเคยเป็นคนที่อยากจะเรียนชั้นอุดมศึกษาแต่ไม่มีโอกาสได้เรียนพอท่านได้เป็นนายกรัฐมนตรีท่านก็ประกาศว่าท่านให้ทุน
นักเรียนทุกคนเรียนมัธยมเรียนระดับอุดมศึกษาแล้วแถมให้เงินเดือนด้วยในแง่นั้นก็อาจจะบอกว่าบังคับเลยก็เป็นไปได้ครับค่ะวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยนะคะจะเป็นหลักสำคัญในการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาผลสำเร็จของการเรียนจบนั้นก็คือจะได้รับอนุปริญญาหรือปริญญาค่ะครับอนุปริญญาก็อาจจะ3ปีนะครับปริญญาก็4ปีแต่ถ้าเป็นอังกฤษแคนาดาปริญญาธรรมดาก็3ปีถ้า4ปีก็เป็นปริญญาเกียรตินิยมครับในประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับก็อาจจะมีผู้จบระดับอุดมศึกษานี้มากถึง150ของประชากรทั้งหมดนะครับแล้วการศึกษาระดับอุดมศึกษาก็เป็นปัจจัยสำคัญยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมครับค่ะการศึกษาผู้ใหญ่นะคะหรือ Adult Educationในหลายประเทศการศึกษาผู้ใหญ่เป็นที่นิยมและมีผู้สนใจเป็นจำนวนมากการศึกษาผู้ใหญ่มีรูปแบบที่เปลี่ยนการเรียนรู้แบบพื้นฐานหรือทั่วไปซึ่งเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเองที่ดีวิธีหนึ่งคือการเข้าห้องสมุดและอ่านหนังสือด้วยตนเองค่ะครับในยุคดิจิทัลเนี่ยครับผู้ใหญ่และเด็กก็มีสิทธิเท่าเทียมกันในการเข้าใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเพื่อค้นคว้าหาข้อมูลด้านการศึกษานะครับลองเข้าไปใน Google แล้วก็ไปค้นข้อมูลก็จะได้มากมายถ้าอยากจะได้บทความวิชาการก็ไป scholar.google ก็ได้ครับค่ะการศึกษาผู้ใหญ่ในสหรัฐอเมริกานะคะได้จัดขึ้นในวิทยาลัยชุมชนและโรงเรียนของรัฐโดยเลือกช่วงเวลาสำหรับจัดการเรียนการสอนช่วงเย็นและวันหยุดเสาร์อาทิตย์เพื่อเปิดโอกาสให้คนวัยทำงานค่ะในการศึกษาผู้ใหญ่นะครับอาจจัดโดยห้องสมุดของรัฐก็ได้ให้กับผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาได้พัฒนาความสามารถในการอ่านการเขียนให้ดียิ่งขึ้นครับค่ะมีการทดสอบสำหรับผู้ใหญ่นะคะหรือ GED เป็น General Education Development Test โดยจะทดสอบความรู้ทั่วไปเมื่อผ่านการทดสอบก็จะได้รับประกาศนียบัตรระดับมัธยมศึกษาค่ะสำหรับประเทศไทยนะครับมีการศึกษาผู้ใหญ่ตั้งแต่พ.ศ. 2480นะครับได้มีการจัดตั้งกองการศึกษาผู้ใหญ่ขึ้นโดยกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็พ.ศ. 2490คณะรัฐมนตรีก็ได้ขยายการศึกษาผู้ใหญ่ในระดับมัธยมศึกษาครับค่ะองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกนะคะร่วมกับรัฐบาลไทยจัดตั้งศูนย์อบรมชื่อศูนย์กลางการอบรมการศึกษาผู้ใหญ่จังหวัดอุบลราชธานีหรือสอสอนะคะเพื่อพัฒนาท้องถิ่นไทยและลาวค่ะครับทั้งไทยและลาวรวมกันนะครับยูเนสโกเขาช่วยครับแล้วพ.ศ. 2522ก็ยกฐานะการศึกษาผู้ใหญ่เป็นกรมการศึกษานอกโรงเรียนแล้วก็มีการจัดตั้งคณะกรรมการแห่งชาติว่าโดยการศึกษานอกโรงเรียนขึ้นและดำเนินการจัดตั้งศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนในภูมิภาคต่างๆกรมการศึกษานอกโรงเรียนนะคะได้ดำเนินการและประสานงานการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยใช้หลัก3ประการให้ความรู้พื้นฐานในการดำรงชีวิตนะคะอาทิการรณรงค์เพื่อการรู้หนังสือการศึกษาผู้ใหญ่ขั้นพื้นฐานเป็นต้นค่ะครับแล้วก็การบริการข้อมูลข่าวสารที่ทันต่อเหตุการณ์อาทิมีที่อ่านหนังสือประจำชุมชนให้มีห้องสมุดชุมชนมีห้องสมุดเคลื่อนที่มีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาเป็นต้นครับมีการเพิ่มความรู้ในทักษะวิชาชีพอาทิการจัดการสอนตามกลุ่มผู้สนใจการจัดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเป็นต้นค่ะลักษณะของการศึกษาแบบปิดนะครับก็มีข้อจำกัดของการศึกษาอยู่3ลักษณะคือ1จำกัดจำนวนนักศึกษา2จำกัดทางด้านโครงสร้าง3จำกัดด้านสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้การจำกัดจำนวนนักศึกษานะคะเนื่องจากการศึกษาแบบปิดนี้จะต้องไปเรียนในห้องเรียนและจำนวนห้องเรียนมีจำกัดจึงต้องจำกัดจำนวนนักศึกษาด้วยค่ะจากการจำกัดจำนวนนักศึกษานี้นะครับก็ทำให้ต้องมีการคัดเลือกนักศึกษาเข้าเรียนซึ่งจะคัดแต่นักศึกษาที่มีความสามารถหรือมีคุณภาพเพราะนั้นก็ถือได้ว่าเป็นการปิดกั้นโอกาสทางการศึกษาใครสอบได้ถึงจะเข้าใครสอบไม่ได้ก็ไม่ได้เข้าครับค่ะสำหรับจำกัดทางด้านโครงสร้างนะคะการศึกษาระบบปิดนั้นมีข้อจำกัดด้านกระบวนการและโครงสร้างการศึกษาซึ่งมีกฎเกณฑ์ตายตัวที่อาจทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องตามความต้องการของนักศึกษาแต่ละคนได้ค่ะครับแล้วก็จำกัดด้านสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้นะครับข้อ3การศึกษาแบบปิดนี้เป็นการเรียนภายในชั้นเรียนเท่านั้นนะครับไม่สามารถที่จะออกนอกสถานที่ได้ฉะนั้นสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้จึงมีเพียงในสถานศึกษาเท่านั้นครับ
ค่ะหัวข้อที่3นะคะองค์ประกอบของการจัดการการศึกษาทางไกลนะคะก็จะกล่าวถึง 3.1 คือการเรียนการสอนในสถานศึกษา 3.2 อาจารย์กับนักศึกษาอยู่ห่างกัน 3.3 การติดต่อสื่อสารแบบปฏิสัมพันธ์ 3.4 การใช้ทรัพยากรร่วมกันค่ะครับมาดู 3.1 นะครับการเรียนการสอนในสถานศึกษานะครับการศึกษาทางไกลอาจจะอาศัยการสอนในห้องเรียนแล้วถ่ายทอดผ่านทางโทรทัศน์หรือทางคอมพิวเตอร์ไปให้นักศึกษาที่อยู่ห่างไกลได้เรียนไปด้วยพร้อมๆกันก็ได้ครับค่ะตัวอย่างโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนะคะจัดตั้งขึ้นที่วังไกลกังวลมีการเรียนการสอนในห้องเรียนแล้วถ่ายทอดผ่านดาวเทียมโดยนักศึกษานักเรียนที่อยู่ห่างไกลนะได้ศึกษาไปพร้อมๆกับนักเรียนที่เรียนอยู่ในห้องเรียนค่ะครับเป็นโครงการที่ดำเนินการมา10กว่าปีแล้วนะครับแล้วก็มีนักเรียนทั้งในเมืองไทยทั้งพม่าเขมรลาวนี่ก็เข้ามาเรียนได้ครับรวมทั้งหมดก็เป็น2ล้านกว่าคนนะครับที่สามารถเรียนจากโรงเรียนวังไกลกังวลครับประโยชน์หนึ่งของการศึกษาในห้องเรียนในการศึกษาทางไกลก็คือสามารถเลือกห้องเรียนในโรงเรียนใกล้ได้โดยมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษและสอนได้เป็นอย่างดีโดยนำการสอนในห้องเรียนนั้นไปถ่ายทอดนักศึกษาที่เรียนอยู่ที่ใดก็ได้ครับค่ะนักเรียนสามารถเลือกอาจารย์เก่งๆจากห้องเรียนต่างๆที่อยู่ห่างกันและนำการสอนของอาจารย์เก่งๆเหล่านั้นไปให้นักเรียนทางไกลได้มีโอกาสเรียนรู้ทุกคนค่ะครับแล้วก็สถานศึกษาจะจัดหลักสูตรการเรียนให้นักศึกษาได้เลือกเรียนตามความต้องการทำกิจกรรมการเรียนและเลือกใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดครับการนักศึกษาทางไกลนะคะสามารถกำหนดสถานที่ศึกษาตามความต้องการภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีความพร้อมกำหนดวิธีการเรียนและการควบคุมการเรียนด้วยตนเองค่ะครับสำหรับวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเองของการศึกษาทางไกลนะครับก็คือการเรียนรู้จากสื่อการเรียนการสอนที่สถานศึกษาจัดบริการไว้ให้ครับค่ะอาจรวมถึงสื่อการเรียนการสอนเสริมอื่นๆที่นักศึกษาสามารถหาได้เองจากแหล่งทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นสถานศึกษาทางไกลอาจจะจัดส่งสื่อการเรียนการสอนต่างๆที่จัดทำขึ้นผ่านทางไปรษณีย์ก็ได้ค่ะครับถ้าสมัยโบราณก็ผ่านทางไปรษณีย์สมัยใหม่ก็ดาวน์โหลดเอาผ่านคอมพิวเตอร์ผ่านอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับในกรณีที่เกิดความขัดข้องด้านการออกอากาศทั้งทางวิทยุหรือโทรทัศน์นะครับสถานศึกษาก็ส่งสื่อการเรียนการสอนไปตามศูนย์บริการการศึกษาต่างๆที่มีนักศึกษาอยู่ก็ได้ครับค่ะ 3.2 นะคะอาจารย์กับนักศึกษาอยู่ห่างกันเป็นที่ทราบกันดีว่าในระบบการศึกษาทางไกลนั้นจะจัดเตรียมการเรียนการสอนโดยผ่านทางสื่อต่างๆอาทิทางสื่อโทรทัศน์วิดีทัศน์หรือโทรสารเป็นต้นค่ะครับระบบการศึกษาทางไกลจึงมีความแตกต่างจากระบบการศึกษาในห้องเรียนในแง่ที่อาจารย์และนักศึกษาอยู่ห่างกันเพื่อจัดบริการนักศึกษาอาทิผู้สูงอายุก็เรียนได้ผู้ที่อยู่ในท้องที่ห่างไกลก็เรียนได้ห่างไกลที่ไม่มีสถานศึกษานะครับก็เรียนได้ครับค่ะและรวมถึงผู้ที่ไม่สามารถลางานไปเรียนได้นะคะผู้ที่ไม่มีเงินไปศึกษาในสถานศึกษาแบบในห้องเรียนและผู้ที่ไม่สามารถจัดตารางเวลาให้ตรงกับเวลาสอนได้เป็นต้นค่ะครับอย่างเช่นดาราจะต้องไปแสดงที่ไหนตรงเวลาที่เขาสอนกันก็ไปเรียนไม่ได้พวกที่เดินทางอยู่บนเครื่องบินตรงเวลาที่เขาสอนก็ไปเรียนไม่ได้เหมือนกันนะครับรูปแบบของการสอนในระบบการศึกษาทางไกลนะครับจะเป็นการเรียนการสอนโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆในการติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาอาทิการประชุมทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ตครับค่ะและการเรียนการสอนผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะการเรียนการสอนผ่านดาวเทียมเป็นต้นค่ะครับโดยทั่วไปครับอาจารย์อาจใช้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์เป็นตัวกลางในการสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้นักศึกษาครับค่ะการที่อาจารย์กับนักศึกษาอยู่ห่างกันอาจมีปัญหานะคะอาทิการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาการตรวจสอบระดับความรู้การปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้เป็นต้นค่ะอาจารย์และนักศึกษาทางไกลนะครับจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพของตนเองให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนทางไกลขณะที่มีปฏิสัมพันธ์ทางไกลผ่านเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารทั้งภาพและเสียงอาทิความน่าเชื่อถือค่ะและยังมีความกระตือรือร้นในการค้นหาความรู้นะคะการวางตัวการปรับวิธีพูดให้กระชับชัดเจนนะคะการแต่งกายสุภาพเรียบร้อยเป็นต้นค่ะข้อ 3.3 นะครับการติดต่อสื่อสารแบบปฏิสัมพันธ์ครับโดยทั่วไปการศึกษาจะเน้นให้อาจารย์นักศึกษามีปฏิสัมพันธ์กันในระหว่างกระบวนการเรียนการสอนเพื่อสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกันครับค่ะอาจารย์เป็นบุคคลที่มีความสำคัญต่อการเรียนการสอนทางไกลเป็นอย่างมาก
เนื่องจากนักศึกษาจะประสบความสำเร็จได้ก็ต้องขึ้นอยู่กับอาจารย์ว่าเป็นมีความเชี่ยวชาญด้านการสอนมากเพียงใดค่ะครับถ้าอาจารย์ไม่มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนสอนไปอาจจะสอนผิดเด็กอาจจะเรียนไม่รู้เรื่องก็ได้นะครับแล้วก็อาจารย์มีทักษะการสื่อสารหรือถ่ายทอดผ่านเทคโนโลยีได้ดีหรือไม่อาจารย์มีปฏิสัมพันธ์ทางไกลผ่านเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารทั้งภาพและเสียงหรือไม่อาจารย์มีแรงจูงใจในการสอนทางไกลมากเพียงใดครับค่ะนักศึกษาทางไกลก็เช่นเดียวกันนะคะที่จำเป็นจะต้องมีคุณลักษณะเฉพาะเพื่อให้การเรียนรู้ทางไกลเกิดประสิทธิผลอาทิมีความตั้งใจสูงที่จะเรียนทางไกลมีความมั่นคงทางอารมณ์และมนุษยสัมพันธ์ที่ดีค่ะครับมีปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์อย่างสม่ำเสมอมีความซื่อสัตย์ในการทำงานทางไกลที่รับมอบหมายไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นเป็นต้นครับค่ะการติดต่อสื่อสารแบบปฏิสัมพันธ์โดยใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตสามารถช่วยให้อาจารย์และนักศึกษาสร้างความคุ้นเคยกันได้เช่นเดียวกับการเรียนการสอนในห้องเรียนค่ะครับมีหนังบางเรื่องนะครับพระเอกกับนางเอกติดต่อกันทางอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวก็คุ้นเคยกันมากไว้เนื้อเชื่อใจกันได้นะครับแล้วก็มาดูข้อ 3.4 ครับการใช้ทรัพยากรร่วมกันครับการศึกษาทางไกลนะครับอาจจำเป็นต้องใช้ทรัพยากรร่วมกันโดยทรัพยากรอาจจะอยู่ในรูปของสื่อผสมมัลติมีเดียคือมีทั้งข้อมูลภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวเสียงวิดีทัศน์เป็นต้นครับค่ะทรัพยากรที่ใช้ในการศึกษานะคะก็มีหลายรูปแบบอาทิสิ่งสื่อพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์นะคะหรือเป็นรูปแบบของพริ้นท์สื่อวิดีทัศน์หรือออดิโอวิชวลสื่อวิดีโอนะคะและคอมพิวเตอร์ค่ะมาดูสื่อสิ่งพิมพ์นะครับเช่นหนังสือเรียนหนังสืออ่านประกอบเอกสารประกอบการเรียนการสอนรายงานการวิจัยหนังสือพิมพ์ต่างๆวิทยานิพนธ์เป็นต้นครับค่ะถ้าเป็นหนังสือเรียนมักจะให้นักศึกษามีคนละเล่มจึงไม่จำเป็นจะต้องใช้ร่วมกันค่ะครับถ้าเป็นหนังสืออ้างอิงที่หายากและไม่ต้องการเสียเงินทำสำเนาให้นักศึกษาแต่ละคนแต่ต้องการนักศึกษาได้เห็นเท่านั้นนะครับโดยไม่ต้องเก็บสำเนาไว้ก็อาจใช้ร่วมกันโดยใช้วิธีเวียนหนังสือไปครับค่ะ2นะคะสื่อวิดีทัศน์หรือ audio visual ตัวอย่างคืออาทิโทรทัศน์วิทยุเป็นต้นค่ะอาจจะนำสื่อวิดีทัศน์ขึ้นเก็บไว้ให้ใช้ร่วมกันโดยต้องดูประสิทธิภาพของเครื่องว่ารับนักศึกษาพร้อมๆกันได้ครั้งละกี่คนถ้าเครื่องเล็กไปเมื่อมีจำนวนผู้ใช้มากก็อาจจะจำเป็นต้องเพิ่มเครื่องนะครับถ้าใช้อย่างเครื่องไมโครนะครับอาจจะใช้พร้อมๆกันได้สัก 2-300 คนเท่านั้นถ้ามากกว่านั้นก็ต้องเพิ่มเครื่องครับค่ะสำหรับสื่อวิดีโอนะคะทีDVD VCD หรือเทปวิดีทัศน์เป็นต้นค่ะสื่อวิดีโอนั้นนะครับก็อาจจะต้องใช้ร่วมกันหากนักศึกษาไม่ประสงค์จะลงทุนซื้อเองสถานศึกษาอาจจะนำไปใส่ไว้ในเครื่องแม่ข่ายให้นักศึกษาเข้ามาดูได้พร้อมๆกันหลายๆคนครับค่ะข้อ4คอมพิวเตอร์นะคะใช้อินเทอร์เน็ตเป็นแม่ข่ายและลูกข่ายแม่ข่ายหรือเซิร์ฟเวอร์ก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เก็บข้อมูลและอาจเก็บซอฟต์แวร์ได้ด้วยค่ะคำว่าขนาดใหญ่ไม่ได้เป็นกล่องใหญ่ตู้ใหญ่นะครับใหญ่หมายความว่ามีส่วนความจำใหญ่มีความเร็วสูงมากครับตัวกล่องอาจจะเท่าๆกันก็ได้ครับลูกข่ายหรือคลายนะครับก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือเครื่องคอมพิวเตอร์หิ้วถือสำหรับต่อเข้าอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ข้อมูลและซอฟต์แวร์จากแม่ข่ายฉะนั้นก็จะต้องจัดนโยบายและเครื่องมืออุปกรณ์ให้เพียงพอที่จะใช้ร่วมกันได้ครับค่ะหัวข้อที่4นะคะแนวความคิดลักษณะเฉพาะของการศึกษาทางไกลก็จะกล่าวถึง 4.1 คือการศึกษาทางไกลกับการศึกษาด้วยตนเอง 4.2 ความเป็นอิสระของนักศึกษา 4.3 การใช้สื่อการเรียนการสอนทดแทนสื่อบุคคล 4.4 จุดเด่นของการศึกษาทางไกลค่ะครับก็มาดู 4.1 นะครับการศึกษาทางไกลกับการเรียนรู้ด้วยตนเองนะครับการศึกษาทางไกลเป็นการศึกษาที่เน้นการเรียนการสอนเป็นรายบุคคลโดยนักศึกษาจะต้องศึกษาและทำกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยตนเองฉะนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าการศึกษาทางไกลเป็นการศึกษาที่เรียนรู้ด้วยตนเองครับในการศึกษาทางไกลนักศึกษาสามารถอาทิเลือกวิชาเรียนเลือกเวลาเรียนเลือกสถานที่เรียนกำหนดวิธีการเรียนหรือควบคุมการเรียนเป็นต้นค่ะการเรียนรู้ด้วยตนเองนะครับเป็นการเรียนรู้ที่นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบอาทิต้องมีการวางแผนการเรียนต้องมีการปฏิบัติตามแผนต้องมีการประเมินผลการเรียนเป็นต้นครับการเรียนรู้ด้วยตนเองนะคะเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ความต้องการของตนเองและตั้งเป้าหมายในการเรียนได้ค่ะลักษณะสำคัญของการเรียนรู้ตนเองนะครับอาทิการเข้าถึงสารสนเทศครับ information access ขั้นตอนการวิจัย research process การเข้าถึงเทคโนโลยี technology access การสร้างความรู้ด้วยตนเอง knowledge building
ค่ะและการเป็นผู้นำนะคะ leadership การประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง self assessment เป็นต้นค่ะขั้นตอนของการเรียนรู้ด้วยตนเองก็อาจจะประกอบด้วยการประเมินความต้องการของตนเองว่าต้องการอะไรกันแน่แล้วกำหนดจุดมุ่งหมายในด้านการเรียนจะเรียนเอาปริญญาหรือว่าจะเรียนเอาใบประกาศหรือว่าจะเรียนเอาความรู้เท่านั้นแล้วก็กำหนดสิ่งที่ต้องการเรียนรู้แล้วจึงจัดการด้านการเรียนครับค่ะการเลือกวิธีการเรียนและสื่อการเรียนการสอนค่ะและการจัดการสภาพแวดล้อมในการเรียนค่ะสถานศึกษาที่จัดการศึกษาทางไกลบางแห่งนะครับได้จัดให้มีอาจารย์ช่วยในการสอนเสริมเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถามปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนครับค่ะสถานศึกษาที่จัดการศึกษาทางไกลส่วนใหญ่จะไม่เน้นให้นักศึกษากับอาจารย์พบหน้ากันโดยให้ความเห็นว่าเนื้อหาวิชาในบทเรียนนั้นได้รับการออกแบบมาอย่างมีประสิทธิภาพแล้วฉะนั้นอาจารย์กับนักศึกษาก็ไม่จำเป็นจะต้องมาพบหน้ากันนักศึกษาก็สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ค่ะนั่นเป็นหลักการนะครับแต่ในทางปฏิบัตินะครับนักศึกษาก็อยากพบอาจารย์อาจารย์ก็อยากพบนักศึกษาบ้างเพราะก็อาจจะมีการจัดสังสรรค์กันบ้างหรือไม่ฉะนั้นก็เห็นหน้าเห็นตาอาจารย์อยู่บนจอทีวีบ้างเห็นหน้าเห็นจานักเรียนบนจอทีวีก็ดีเหมือนกันนะครับในพ.ศ. 2510นะครับเทคโนโลยีต่างๆมีบทบาทเป็นอย่างมากในการศึกษาทางไกลทำให้นักศึกษาสามารถติดต่อสื่อสารกับอาจารย์โดยตรงโดยอาจจะใช้อาทิอีเมลแล้วก็ห้องสนทนาเป็นต้นครับค่ะ 4.2 นะความเป็นอิสระของนักศึกษาการศึกษาทางไกลให้อิสระกับนักศึกษาโดยนักศึกษาสามารถเลือกใช้สื่อการเรียนการสอนและเลือกสถานที่เรียนเองได้แต่ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของสถานศึกษาแต่ละแห่งที่รับผิดชอบค่ะครับคือปล่อยฟรีไปหมดก็ไม่ได้นะครับมีอิสระบ้างบางอย่างแต่ว่าต้องมีกำหนดเช่น1สัปดาห์ก็ต้องอ่านบทเรียน1ครั้งต้องส่งการบ้าน1ครั้งอะไรทำนองนั้นจะปล่อยให้เป็นปีแล้วยังไม่อ่านเลยยังไม่ส่งการบ้านเลยก็คงจะไม่ได้ครับความเป็นอิสระของนักศึกษานะครับอาจรวมถึงการให้นักศึกษาสามารถเริ่มเรียนหยุดเรียนเรียนต่อหรือพักการเรียนเมื่อไหร่ก็ได้โดยสถานศึกษาจะต้องคอยให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาเมื่อนักศึกษาต้องการครับค่ะความเป็นอิสระของนักศึกษาทำให้นักศึกษาพัฒนาตนเองโดยดำเนินวิชีชีวิตอย่างมีคุณภาพเพิ่มพูนความรู้ในการประกอบอาชีพหรือพัฒนาอาชีพที่ตนเองถนัดและมีความรับผิดชอบในการเรียนมากขึ้นค่ะให้นักศึกษาได้ใช้ความสามารถของตนในการศึกษาบทเรียนให้เกิดสำลิดผลสำลิดมากขึ้นครับค่ะ 4.3 นะการใช้สื่อการเรียนการสอนทดแทนสื่อบุคคลสื่อการเรียนการสอนสำหรับการศึกษาทางไกลเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากต่อการจัดการศึกษาเนื่องจากระบบการศึกษาไม่ได้เกิดขึ้นในชั้นเรียนแต่มีขึ้นตามสถานที่ต่างๆขึ้นอยู่กับความสะดวกและความเหมาะสมของนักศึกษาค่ะครับแทนที่จะฟังจากอาจารย์บรรยายนะครับก็ใช้หนังสืออ่านก็ได้หรือจะดูทีวีเห็นหน้าอาจารย์บรรยายไปก็ได้เหมือนกันนะครับการศึกษาทางไกลนะครับเน้นการใช้สื่อเพื่อเป็นช่องทางสำหรับถ่ายโอนความรู้สู่ตัวนักศึกษาแทนที่จะใช้อาจารย์เป็นสื่อบุคคลครับค่ะสื่อการเรียนการสอนที่ใช้ทดแทนสื่อบุคคลนะคะในการศึกษาทางไกลอาจแบ่งเป็น3ประเภท1คือสื่อสิ่งพิมพ์2สื่อโสตทัศนูปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และ3คือสื่ออิเล็กทรอนิกส์และระบบโทรคมนาคมค่ะครับสื่อสิ่งพิมพ์ก็อาจจะเป็นตำราเป็นเอกสารเป็นวารสารเป็นหนังสือเรียนเป็นแบบฝึกปฏิบัติก็ได้ครับการสื่อสิ่งพิมพ์ควรมีราคาต่ำพกพาสะดวกและเก็บไว้ได้นานโดยไม่จำเป็นจะต้องใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ค่ะครับข้อ2ก็เป็นสื่อโสตทัศนูปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยครับช่วยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ภาษาอาทิเทปเสียงบรรยายเทปวิดีทัศน์แผ่นวิดีทัศน์รายการวิทยุเป็นต้นครับค่ะข้อ3นะคะสื่ออิเล็กทรอนิกส์และระบบโทรคมนาคมการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์และระบบโทรคมนาคมเป็นไปอย่างรวดเร็วสื่อประเภทนี้ถือว่ามีความสำคัญในการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกได้อย่างมากค่ะครับสื่ออิเล็กทรอนิกส์และระบบโทรคมนาคมก็เช่นระบบดาวเทียมนะครับ Satellite System ระบบ ADSL เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นต้นครับการใช้สื่อสำหรับการเรียนการสอนนั้นต้องมีการวางแผนการใช้งานเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์และทดแทนการสอนด้วยสื่อบุคคลอย่างเหมาะสมค่ะต้องมีการวิเคราะห์วัตถุประสงค์และวิธีการสอนเพื่อให้นักศึกษาได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายของการออกแบบและการพัฒนาสื่อการเรียนต้องดำเนินการอย่างมีระบบครับค่ะ 4.4 นะคะจุดเด่นของการศึกษาทางไกล 1 คือการศึกษาด้วยตนเอง 2 การวางแผนและการดำเนินงานตามแผน
3. การนำเสนอการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ 4. สามารถเข้าถึงนักศึกษาได้จำนวนมากค่ะครับข้อ1การศึกษาด้วยตนเองนะครับการศึกษาทางไกลก็ทำให้นักศึกษาสามารถเรียนด้วยตนเองโดยไม่ต้องรออาจารย์นะครับถ้าเรียนในห้องเรียนก็ต้องไปตามวันเวลาที่อาจารย์เข้ามาบรรยายถ้าอาจารย์มาสายก็ต้องนั่งรออยู่ถ้าเรียนทางไกลนะครับถ้าเป็นผ่านหนังสือก็หยิบหนังสือมาอ่านก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้ถ้าผ่านอินเทอร์เน็ตเปิดอินเทอร์เน็ตก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้เหมือนกันนะครับการศึกษาทางไกลนั้นนะครับการปฏิสัมพันธ์ไม่ใช่ประเด็นหลักของการจัดการศึกษาทางไกลแต่ประเด็นหลักก็คือว่าตัวนักศึกษานะครับเป็นคนที่สำคัญที่สุดครับค่ะและนักศึกษาต้องมีความพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจโดยต้องมีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้เพื่อผลักดันให้ประสบความสำเร็จค่ะมาดูข้อ2นะครับการวางแผนและการดำเนินการตามแผนนะครับการศึกษาทางไกลเป็นการดำเนินการอย่างเป็นระบบและมีเหตุมีผลโดยดำเนินการไปตามขั้นลำดับขั้นของการเรียนรู้รวมทั้งการจัดทรัพยากรด้านการศึกษาต่างๆเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและอำนวยความสะดวกให้นักศึกษาครับเน้นให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างอิสระด้วยตนเองสำหรับสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีการศึกษาต้องมีการวางแผนการผลิตไว้ล่วงหน้าเพื่อความต่อเนื่องของการเรียนการสอนค่ะครับการผลิตสื่อนะครับต้องมีความเหมาะสมกับนักศึกษาทั้งด้านการสื่อความหมายและการจูงใจเพื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพให้สามารถบรรลุผลที่ตั้งไว้ได้ครับค่ะ 3. นะคะการนำเสนอการเรียนการสอนที่มีคุณภาพให้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการสอนทางไกลจัดทำสื่อเพื่อที่นักศึกษาจะสามารถอ่านและทำความเข้าใจได้ด้วยตนเองค่ะครับที่โรงเรียนของเราถ้าไม่มีอาจารย์คนไหนเชี่ยวชาญคณิตศาสตร์นะครับก็ไปเชิญผู้เชี่ยวชาญคณิตศาสตร์จากภายนอกมาสอนได้ถ้าในมหาวิทยาลัยของเราไม่มีผู้เชี่ยวชาญด้านโรงงานก็ไปเชิญผู้จัดการโรงงานมาสอนได้ครับข้อ4นะครับสามารถเข้าถึงนักศึกษาได้จำนวนมากมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสารมวลชนที่มีความทันสมัยมาช่วยในการเรียนการสอนครับค่ะกระบวนการผลิตสื่อสำหรับการเรียนการสอนใช้ระบบอุตสาหกรรมเข้ามาช่วยในการผลิตทำให้สามารถผลิตได้จำนวนมากตามความต้องการของนักศึกษาและช่วยลดต้นทุนการผลิตค่ะครับยิ่งผลิตพร้อมๆกันจำนวนมากต้นทุนมันก็ต่ำลงนะครับเพราะมันมีค่าใช้จ่ายที่มันคงที่กับค่าใช้จ่ายที่มันเปลี่ยนไปตามจำนวนถ้าจำนวนที่เปลี่ยนไปน้อยไอ้ค่าใช้จ่ายคงที่มันก็แสดงความสำคัญขึ้นมาเห็นได้ชัดครับมาดูข้อ5ครับทักษะของนักศึกษาในการศึกษาทางไกลข้อ1ก็ต้องมีความกระตือรือร้นข้อ2ต้องมีการจัดสภาพแวดล้อมที่ดีสำหรับศึกษาเล่าเรียนข้อ3ต้องตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์ข้อ4ต้องจัดตารางเวลาข้อ5ต้องเตรียมตัวก่อนเรียนทุกครั้งครับค่ะข้อ6นะคะคำถามที่ต้องถามอาจารย์ก่อนเรียน7คือการมีส่วนร่วมข้อ8การถามคำถามเมื่อมีข้อสงสัยข้อ9การหาความรู้จากแหล่งภายนอกข้อ10การประเมินตนเองและหลักสูตรค่ะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอินเทอร์เน็ตนะครับข้อ9นี่มีเยอะแยะหมดเลยนะครับเข้าไปค้นในอินเทอร์เน็ตก็จะได้ข้อมูลมากมายสามารถคลิกเข้าไปแล้วก็ไปอ่านได้ฟรีเป็นส่วนมากมีบางรายการเท่านั้นที่เขาคิดเงินถ้าเราไม่มีเงินก็ไม่จำเป็นต้องไปเอาของเขาเราไปหาจากแหล่งอื่นก็คงจะได้คล้ายๆกันครับมาดูความกระตือรือร้นนะครับนักศึกษาเองจะต้องมีความสนใจอย่างจริงจังที่จะศึกษาหาความรู้จากการศึกษาทางไกลเพราะหากไม่สนใจที่จะศึกษาเราเรียนแล้วก็ยากที่จะประสบความสำเร็จครับค่ะนักศึกษาทางไกลต้องมีความกระตือรือร้นสูงกว่านักศึกษาที่เรียนแบบในห้องเรียนเพราะจะไม่มีอาจารย์คอยจ้ำจี้จ้ำชัยให้ศึกษาหาความรู้ค่ะความแตกต่างระหว่างการศึกษาแบบในห้องเรียนกับการศึกษาทางไกลนะครับการศึกษาแบบในห้องเรียนจะมีอาจารย์ที่ทำหน้าที่จัดตารางสอนสั่งการบ้านตรวจสอบหลายครั้งเพื่อวัดความเข้าใจของนักศึกษาเป็นต้นครับค่ะในการศึกษาทางไกลนะคะนักศึกษาจะต้องรับผิดชอบตนเองอธิการกำหนดตารางเรียนการกำหนดการส่งงานการเตรียมเอกสารประกอบการเรียนเป็นต้นค่ะความสำเร็จในการศึกษาทางไกลล้วนมาจากตัวนักศึกษาเองทั้งสิ้นนะครับฉะนั้นความกระตือรือร้นจึงมีบทบาทต่อการสำเร็จของการศึกษาเป็นอย่างมากครับค่ะข้อ2นะคะการจัดสภาพแวดล้อมที่ดีสำหรับศึกษาเล่าเรียนควรจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมโดยไม่รบกวนสมาธิของนักศึกษาอาทิต้องไม่มีเสียงดังจากการจราจรเป็นต้นแสงสว่างในห้องต้องไม่สว่างหรือมืดจนเกินไปค่ะอันนี้เป็นทั่วๆไปนะครับแต่ผมเคยมีเพื่อนที่บ้านเขาอยู่ติดกับทางรถไฟเขาบอกว่าวันไหนไม่ได้ยินเสียงรถไฟเขาก็นอนไม่หลับวันไหนไม่ได้ยินเสียงรถไฟเขาก็ดูหนังสือไม่ได้อันนี้ก็แล้วแต่ละคนจะไม่เหมือนกันแต่โดยทั่วๆไปคงต้องการให้มันเงียบมากกว่านะครับ
แล้วก็อาจปรับอุณหภูมิในห้องให้เหมาะสมด้วยนะครับไม่ร้อนไม่เย็นเกินไปเพราะว่าอุณหภูมิบางระดับเนี่ยครับอาจจะทำให้ง่วงจนไม่มีสมาธิในการเรียนอย่างในรูปนี่ก็เด็กเอาหนังสือมาตั้งกองโตแล้วก็หลับสบายไปเลยครับค่ะในการศึกษาทางไกลนะไม่จำเป็นต้องมีห้องเฉพาะเช่นเดียวกับการศึกษาแบบในห้องเรียนแต่นักศึกษาสามารถเลือกได้ตามความต้องการค่ะครับจะเรียนบนเตียงก็ได้จะเรียนในห้องน้ำก็ได้ขอประทานโทษนั่งโถส้วมอยู่ก็ยังเรียนได้นะครับอ่านหนังสืออ่านไปก็ได้ดูโทรทัศน์ก็ได้ดูอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับทีนี้มาดูการตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์นะครับในการศึกษาทางไกลในปัจจุบันนะครับอาจใช้คอมพิวเตอร์ร่วมด้วยเพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารครับค่ะนักศึกษาควรตรวจสอบคุณภาพของอุปกรณ์ต่อพ่วงหรือการเชื่อมต่อเครือข่ายว่าอยู่ในสภาพใช้งานได้หรือไม่ค่ะในการศึกษาทางไกลแบบ e-learning ครับก็ควรตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาว่ารองรับกับซอฟต์แวร์ e-learning ของสถานศึกษาหรือไม่ถ้าหากระบบของคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาไม่รองรับซอฟต์แวร์ e-learning อาจได้รับข้อความเพียงครึ่งเดียวหรือรับข้อความผิดครับค่ะการจัดตารางเวลานะคะในการศึกษาทางไกลการจัดตารางเวลามีความยืดหยุ่นกว่าการจัดตารางเวลาแบบในห้องเรียนอันมีตารางออกอากาศหลายช่วงเวลาเพื่อให้นักศึกษาได้เลือกตรงตามเวลาที่ตนสะดวกค่ะครับอันนี้หมายความว่าถ้าใช้วิทยุหรือโทรทัศน์จะต้องมีรีรันคือออกซ้ำนะครับออกตอนเช้าหนหนึ่งบ่ายหนหนึ่งเย็นหนหนึ่งก็ได้นะครับแล้วก็ในการศึกษาทางไกลแบบ e-learning นะครับการจัดตารางเวลาก็ขึ้นอยู่กับเวลาว่างของนักศึกษาโดยไม่จำกัดว่าต้องเรียนในช่วงเวลาใดตัวอย่างเช่นหากนักศึกษามีเวลาว่างที่จะเรียนเวลาเที่ยงคืนก็เรียนได้ตอนเที่ยงคืนครับค่ะข้อ5นะคะการเตรียมตัวก่อนเรียนครั้งแรกในการศึกษาทางไกลอันมีการมอบหมายงานให้ทำก่อนเรียนในครั้งแรกค่ะจุดประสงค์ของการมอบหมายงานก่อนเรียนก็เพื่อวัดระดับความรู้ความสามารถและทักษะของนักศึกษาถ้านักศึกษาไม่ทำงานก่อนเรียนก็อาจจะทำให้นักศึกษาเรียนไม่ทันหรืออ่านไม่เข้าใจเนื้อหาโดยรวมก็เป็นไปได้ครับค่ะข้อ6นะคะคำถามที่ต้องถามอาจารย์ก่อนเรียนอาทิจะให้เน้นเอกสารฉบับใดในการเรียนจะให้ทำอะไรต่อหลังจากที่เรียนแต่ละบทแล้วจะต้องท่องให้ขึ้นใจหรือไม่หรือเพียงทราบหลักการก็พอแล้วครับเพียงก็ต้องอ้าปากถามครูอาจารย์นะครับว่าเขาจะเน้นตรงไหนอย่างไรนะครับเพราะถ้าไม่ถามเขาแล้วมีเอกสารเป็นร้อยฉบับเราไปนั่งอ่านทั้งหมดก็เสียเวลาตายก็ถามเขาว่าเอาอันไหนเป็นอันหลักอันไหนเป็นอันรองก็จะได้ดูเฉพาะอันหลักแล้วมีเวลาแล้วค่อยไปดูอันที่เป็นรองครับเมื่อได้ทักษะจากที่เรียนแล้วก็ต้องนำไปใช้ทันทีหรือไม่ถ้าไม่จะไปใช้เมื่อใดอันนี้ก็เป็นการเตรียมตัวนะครับแต่อาจารย์เขาบอกเรียนจบนี่ปั๊บต้องใช้ทันทีเลยเราก็จะได้ซ้อมให้คล่องนะครับการใช้ทักษะดังกล่าวนะครับจะต้องใช้คนเดียวหรือใช้เป็นกลุ่มบางคนทำงานคนเดียวเก่งมากพอไปเข้ากลุ่มทำไม่ได้นั่นก็ต้องมีการปรับปรุงตัวให้เข้ากับกลุ่มได้ถ้าต้องการจะเข้ากลุ่มจะต้องนำทักษะที่ได้ไปสอนผู้อื่นต่อหรือไม่ความจริงผมชอบการสอนนะครับเพราะว่าการสอนเป็นการเรียนที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งการที่เราจะไปสอนใครได้เราต้องเรียนให้รู้เรื่องก่อนถ้าเราไม่เรียนให้รู้เรื่องก่อนเราไปสอนอาจจะหน้าแตกก็ได้ครับค่ะข้อ7นะคะการมีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดการเสริมแรงทันทีหรือ immediate reinforcement ให้กับนักศึกษาโดยจะเป็นการช่วยเตือนความจำในเนื้อหาที่ได้เรียนไปแล้วนะคะแบบทันทีทันใดครับในการศึกษาแบบในห้องเรียนนั้นนะครับจะมีอาจารย์คอยตรวจสอบความรู้ของนักศึกษาหลังจากสอนเนื้อหาไปแล้วทันทีอาทิอาจารย์ถามคำถามอาจารย์ให้ทำแบบฝึกหัดอาจารย์ให้อภิปรายเป็นต้นครับค่ะในการศึกษาทางไกลนักศึกษาจะมีบทบาทในการเสริมแรงทันทีให้กับตนเองโดยไม่มีการออกคำสั่งจากอาจารย์แต่อาจารย์อาจสั่งงานและมีแบบฝึกหัดไว้ให้นักศึกษาประเมินความรู้ด้วยตนเองค่ะยกเว้นถ้าเป็นการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ตนะครับก็อาจจะติดต่อสื่อสารกับอาจารย์ได้ทันทีทันใดเหมือนกันครับหากนักศึกษาที่เรียนทางไกลไม่ใส่ใจที่จะทบทวนความรู้ของตนทันทีก็อาจจะทำให้ลืมได้ภายในเวลาไม่นานและไม่สามารถนำความรู้ที่เรียนไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ครับค่ะข้อ8นะคะการถามคำถามเมื่อมีข้อสงสัยการศึกษาแบบในห้องเรียนนั้นนักศึกษาส่วนใหญ่จะอายและไม่กล้าที่จะถามคำถามหรือตอบคำถามเพราะกลัวว่าจะเป็นคำถามหรือคำตอบที่ดูว่าโง่หรือผิดและกลัวเพื่อนหัวเราะเยาะค่ะครับอันนี้เป็นเฉพาะเมืองไทยเป็นอย่างยิ่งนะครับเด็กไทยไม่ค่อยจะถามเลยแต่เด็กอเมริกันเนี่ยจะถามเป็นประจำเด็กของอินเดียทำบางทีก็ถามเยอะเหมือนกันครับในการศึกษาทางไกลนั้นนักศึกษาจะรู้สึกมั่นใจและยินดีจะถามตอบหรือแสดงความคิดเห็นของตนต่ออาจารย์มากกว่าที่เรียนในห้องเรียนครับ
ค่ะผู้ที่จะประสบความสำเร็จในการศึกษาทางไกลได้นั้นนะคะจะต้องเป็นผู้ที่มีความกล้าคิดกล้าถามและกล้าแสดงความคิดเห็นเพื่อเก็บเกี่ยวความรู้ใหม่ๆจากผู้รู้หลายๆท่านค่ะครับความจริงในการศึกษาทางใกล้ก็ควรจะมีความกล้าคิดกล้าถามและกล้าแสดงความคิดเห็นเหมือนกันแต่ยิ่งเป็นการศึกษาทางไกลอันนี้จำเป็นเลยนะครับถ้าการศึกษาทางใกล้อาจจะไม่จำเป็นแต่มีก็ดีครับข้อ9นะครับการหาความรู้จากแหล่งภายนอกความรู้นั้นไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในห้องเรียนนะครับไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในตำราเรียนที่มีหลักสูตรเท่านั้นแต่สามารถหาเพิ่มพูนได้จากแหล่งภายนอกอาทิที่สำคัญที่สุดตอนนี้ก็คืออินเทอร์เน็ตเป็นต้นครับค่ะผู้ที่มีความกระตือรือร้นในตนเองสูงนะคะส่วนใหญ่จะศึกษาหาความรู้จากแหล่งอื่นด้วยเพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในวิชาที่เรียนค่ะข้อ10ครับการประเมินตนเองและหลักสูตรนะครับประเมินทั้งตัวเราด้วยประเมินทั้งหลักสูตรด้วยหลังจากเรียนจบหลักสูตรแล้วก็ควรประเมินอาทิความรู้ที่ได้สามารถนำไปใช้ประยุกต์ใช้ในหน้าที่การงานของเราหรือไม่ได้ความรู้ตามที่เราตั้งเป้าหมายไว้หรือไม่สามารถตอบคำถามเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนได้หรือไม่เป็นต้นครับค่ะและควรมีการประเมินความรู้ของนักศึกษาด้วยตนเองว่ามีความรู้มากน้อยเพียงใดนะที่ได้ศึกษาจากสื่อที่ใช้ในการเรียนการสอนค่ะควรแสดงความคิดเห็นเมื่อเห็นว่าหลักสูตรมีข้อดีและข้อบกพร่องประการใดและอย่างไรนะฮะประการใดและอย่างไรต่ออาจารย์เพื่อให้อาจารย์นำไปประเมินและปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นในครั้งต่อๆไปครับค่ะหัวข้อที่6นะคะข้อดีข้อเสียและคำแนะนำในการศึกษาทางไกลจะกล่าวถึง 6.1 คือข้อดีของการศึกษาทางไกลข้อ 6.2 นะข้อเสียของการศึกษาทางไกลและ 6.3 คือคำแนะนำในการศึกษาทางไกลค่ะก็มาดู 6.1 นะครับข้อดีของการศึกษาทางไกลข้อ1ก็ข้อดีของการศึกษาทางไกลสำหรับนักศึกษาข้อ2ก็ข้อดีของการศึกษาทางไกลสำหรับอาจารย์ข้อ3ก็ข้อดีของการศึกษาทางไกลสำหรับสถาบันข้อ4ข้อดีของการศึกษาทางไกลสำหรับสังคมครับค่ะข้อ1นะคะข้อดีของการศึกษาทางไกลสำหรับนักศึกษาอาทิเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่สามารถเข้าเรียนในห้องเรียนได้ศึกษาความรู้2เป็นการเพิ่มช่องทางการศึกษาอีกช่องทางหนึ่งและ3คือการสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิตค่ะครับ4ก็สามารถศึกษาได้โดยไม่จำกัดเวลานะครับและการเป็นการศึกษาแบบยืดหยุ่นคือไม่มีการกำหนดชั่วโมงการศึกษาอย่างตายตัวและสามารถจบหลักสูตรทางไกลได้ตามระยะเวลาที่นักศึกษาต้องการค่ะข้อ5นะคะมีสถานศึกษาจำนวนมากให้นักศึกษาเลือกได้6เพิ่มศักยภาพและโอกาสขยายโอกาสทางการศึกษา7ให้ผู้ทุพพลภาพมีโอกาสศึกษาได้และ8คือสามารถศึกษาได้ด้วยตนเองค่ะ9ก็คือว่าถ้าใช้อินเทอร์เน็ตนักศึกษาที่อยู่สถานที่ห่างไกลและมีพื้นฐานความรู้แตกต่างกันนะครับก็สามารถทำงานเป็นทีมติดต่อโต้ตอบกับนักศึกษาอื่นได้ทั่วโลกโดยใช้ซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ในอินเทอร์เน็ตครับค่ะข้อ10นะคะสามารถค้นหาบทความและฐานข้อมูลออนไลน์โดยใช้เพียงการสืบค้นข้อมูลออนไลน์นักศึกษาก็สามารถหาบทความหรือข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการได้สะดวกกว่าการใช้ห้องสมุดของสถาบันค่ะครับ1ตื่นขึ้นมาเนี่ยครับถ้าจะไปห้องสมุดก็คงไม่สะดวกก็เปิดคอมพิวเตอร์ต่อออนไลน์แล้วก็ค้นเข้าไปในห้องสมุดแล้วก็หาข้อมูลออกมาจะพิมพ์ออกมาก็ได้หรืออ่านเฉยๆก็ได้นะครับข้อ11นะครับนักศึกษาสามารถติดต่อกับอาจารย์ได้ง่ายโดยอาจใช้อีเมลและห้องสนทนาเพื่อช่วยสร้างความคุ้นเคยระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ครับข้อ12นะคะนักศึกษาสามารถส่งรายงานการบ้านหรืองานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายให้กับอาจารย์ผ่านอีเมลได้ตลอดเวลาซึ่งมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยค่ะข้อ13นักศึกษาไม่ต้องเดินทางไปสอบที่สถาบันซึ่งอาจจะอยู่ไกลจากที่พักแต่ทางสถาบันอาจจะจัดให้มีผู้คุมสอบภายในที่ที่นักศึกษาสะดวกเพื่อดูแลขั้นตอนและกระบวนการการสอบอย่างทั่วถึงครับข้อ14นะคะประหยัดค่าใช้จ่ายอาทิค่าเดินทางไปสถาบันและค่าเช่าที่พักเป็นต้นรวมทั้งนักศึกษาสามารถทำงานระหว่างศึกษาไม่ว่าจะเป็นการทำงานแบบเต็มเวลาหรือแบบไม่เต็มเวลาเป็นต้นค่ะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าใช้การศึกษาทางไกลนะครับจะศึกษาเมื่อว่างก็ได้ถ้าเป็นในห้องเรียนแล้วไปทำงานเต็มเวลาเนี่ยคงจะยุ่งยากมากทีเดียวนะครับทีนี้มาดูข้อ2ข้อดีของการศึกษาทางไกลสำหรับอาจารย์ครับตัวอย่างก็เช่นสามารถสอนนักศึกษาเป็นกลุ่มใหญ่ๆได้ไม่ต้องสอนซ้ำเหมือนในกรณีที่ต้องสอนหลายห้องในวิชาเดียวกันค่ะแล้วข้อ3นะคะมีเวลาในการเตรียมงานและปรับปรุงหลักสูตร4คือพัฒนาทักษะการสอนและได้ประสบการณ์ใหม่เป็นต้นค่ะ
มาดูข้อ3นะครับข้อดีของการศึกษาทางไกลสำหรับสถาบันนะครับก็มีตัวอย่างเช่น1ไม่ต้องมีห้องเรียนจำนวนมากนะครับข้อ2สามารถเข้าถึงนักศึกษาต่างประเทศได้ง่ายข้อ3สร้างมูลค่าของการตลาดได้ดีข้อ4มีความเป็นสากลข้อ5อาจทำให้คุ้มทุนได้โดยไม่ยากเป็นต้นครับค่ะหัวข้อที่4นะคะข้อดีของการศึกษาทางไกลสำหรับสังคมอาทิช่วยเพิ่มคุณวุฒิด้านการศึกษาให้กับคนวัยทำงาน2ทำให้คนวัยทำงานมีความรู้ความสามารถมากขึ้น3เปิดตลาดด้านการศึกษามากขึ้น4ลดการเดินทางไปยังห้องเรียนค่ะ5ก็ลดปัญหามลพิษ6ก็ลดปัญหาการอพยพเข้าสู่สังคมเมืองเป็นต้นครับค่ะ 6.2 นะคะข้อเสียของการศึกษาทางไกลก็จะแบ่งเป็นข้อเสียของการศึกษาทางไกลสำหรับนักศึกษาข้อเสียของการศึกษาทางไกลสำหรับอาจารย์นะคะข้อเสียการศึกษาทางไกลสำหรับสถาบันและข้อเสียของการศึกษาทางไกลสำหรับสังคมค่ะครับก็มาดูข้อ1นะครับข้อเสียของการศึกษาทางไกลสำหรับนักศึกษาข้อ1เขาบอกว่าไม่สามารถโต้ตอบกับอาจารย์นักศึกษาคนอื่นๆได้โดยตรงยกเว้นกรณีที่ใช้อินเทอร์เน็ตถ้าใช้อินเทอร์เน็ตก็ติดต่อทางอีเมลติดต่อทางการประชุมทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ตได้เป็นต้นครับค่ะ2นะคะไม่มีผู้คอยชี้แนะหรือสร้างแรงบันดาลใจอาจทำให้นักศึกษาล้มเลิกการศึกษาได้ง่ายยกเว้นมีอาจารย์ที่ใช้อีเมลและการประชุมทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ตเพื่อคอยชี้แนะและสร้างบันดาลใจให้ค่ะข้อ3นะครับไม่สามารถทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มได้ก็มีข้อยกเว้นอีกนะครับสมัยใหม่นี่ก็มีอินเทอร์เน็ตที่มีซอฟต์แวร์สำหรับทำงานเป็นกลุ่มเรียกว่า Work Group Software ครับข้อ4ไม่สามารถเข้าห้องสมุดได้ถ้าไม่มีห้องสมุดอยู่ใกล้เคียงแต่ครับถ้าใช้อินเทอร์เน็ตก็สามารถเข้าห้องสมุดดิจิทัลที่ไหนก็ได้ทั้งนั้นเหมือนกันครับข้อ5นะคะอาจก่อให้เกิดภาวะความกดดันสูงหากต้องทำรายงานหรืองานที่ได้รับมอบหมายเพียงคนเดียวแต่สถานศึกษาและอาจารย์ที่ดีควรมอบหมายให้นักศึกษาทำงานเป็นทีมค่ะครับปัจจุบันนะครับมอบหมายให้ทำงานเป็นทีมครับอาจจะทีม2คน3คน4คนถึง 6-7 คนก็ยังเป็นไปได้นะครับข้อ7ครับนักศึกษาต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลและติดตั้งเทคโนโลยีอาทิการซื้อเครื่องมืออุปกรณ์เพื่อการติดตั้งการติดต่อสื่อสารผ่านการถ่ายทอดสดทางวิดีโอการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเป็นต้นครับค่ะอย่างไรก็ตามนะคะนะพ.ศ. 2550ค่าใช้จ่ายต่างๆก็ได้ลดลงอาทิคอมพิวเตอร์ราคาต่ำลงจานดาวเทียมราคาต่ำลงค่าเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตราคาต่ำลงเป็นต้นค่ะแล้วก็ข้อ8นะครับขาดการติดต่อกับผู้อื่นและรู้สึกโดดเดี่ยวได้ง่ายอันนี้ก็ยกเว้นถ้าใช้อินเทอร์เน็ตก็สามารถติดต่อโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและอาจจะเห็นหน้าเห็นตากันโดยใช้สกายก็ได้นะครับข้อ9คุณภาพของการนำเสนองานขึ้นอยู่กับระบบการเรียนการสอนครับค่ะข้อ10นะคะบางโอกาสนักศึกษาและอาจารย์อาจต้องอุทิศเวลาเพื่อเรียนและสอนเพิ่มเติมข้อ11ในกรณีที่ใช้อินเทอร์เน็ตนักศึกษาที่ใช้เป็นครั้งแรกอาจมีความสับสนค่ะข้อ12อาจมีปัญหาถ้าเลือกผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไม่ดีนะครับบริการอาจจะไม่ดีช่องสัญญาณอาจจะเล็กเกินไปข้อ13ก็คือนักศึกษาจะต้องกระตือรือร้นและรับผิดชอบการศึกษาทางไกลด้วยตนเองนะครับตัวเองจะเอาปริญญาตัวเองก็จะต้องกระตือรือร้นและรับผิดชอบไม่ต้องรอให้ครูบาอาจารย์พ่อแม่ผู้ปกครองมาคอยกระตุ้นมาคอยบังคับบัญชาอยู่ตลอดเวลาครับค่ะข้อ2นะคะข้อเสียของการศึกษาทางไกลสำหรับอาจารย์นะอาทิ1อาจารย์อาจขาดปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษาในแง่ที่เคยสอนอยู่ในห้องพร้อมๆกันหลายคนนอกจากที่ใดมีนักศึกษาอยู่ใกล้เคียงกันหลายคนแล้วจัดให้ไปเรียนทางไกลพร้อมกันในห้องเรียนเดียวกันค่ะข้อ2ไม่สามารถเห็นนักศึกษาได้จริงก็เห็นได้แค่เพียงผ่านทางกล้องแต่ถ้ากล้องคุณภาพดีผ่านทางกล้องก็ดีกว่าไม่ได้เห็นเลยนะครับข้อ3อาจมีความยุ่งยากในการประเมินงานของนักศึกษาถ้านักศึกษามาอยู่ข้างหน้าอาจจะดูสีหน้านักศึกษาว่าอันนี้ตอบมาเองหรือว่าไปลอกใครเข้ามาหรือเปล่าข้อ4ก็คือว่าอาจารย์อาจต้องทำงานหนักขึ้นโดยเฉพาะถ้าเป็นการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ตนะครับอาจารย์ก็ต้องทำงานหนักขึ้นนักศึกษาก็ต้องทำงานหนักขึ้นจึงจะจบการศึกษาได้ครับค่ะข้อ5นะคะเป็นการเปลี่ยนบทบาทและภาระหน้าที่ของอาจารย์อาทิต้องคอยตอบอีเมลและตรวจการบ้านโดยไม่รอช้าเป็นต้นค่ะครับถ้าเป็นการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ตเราบังคับเลยนะครับให้อาจารย์ตอบอีเมลภายใน24ชั่วโมงซึ่งก็มีอาจารย์รุ่นโบราณเยอะแยะนะครับที่ยังไม่อ่านอีเมลไม่พร้อมที่จะตอบอีเมลเพราะนั้นก็อาจจะต้องรอให้ท่านเกษียณไปก่อนมีคนใหม่มาก็จะดำเนินการได้อย่างดีนะครับการตรวจการบ้านก็เหมือนกันนะครับถ้าเผื่ออยู่ในมหาวิทยาลัยในการศึกษาแบบ
ที่เรียนในห้องเรียนอาจจะทิ้งไว้เป็นเดือนก็ได้แต่ถ้าเผื่ออยู่ในอินเทอร์เน็ตนะครับเขาก็มีกฎว่าต้องตอบให้ต้องตรวจและเอาคะแนนขึ้นอินเทอร์เน็ตภายใน1สัปดาห์อะไรทำนองนั้นครับค่ะข้อ6นะคะต้องระมัดระวังไม่ให้ละเมิดลิขสิทธิ์ตัวอย่างคือในห้องเรียนอาจใช้หนังสือเรียนแต่ในการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ตจะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ถ้าเอาหนังสือขึ้นอินเทอร์เน็ตค่ะมาดูข้อ3ครับข้อเสียของการศึกษาทางไกลสำหรับสถาบันนะครับก็มีเช่นว่าอาจเสียค่าใช้จ่ายสูงในช่วงเริ่มแรกโดยเฉพาะค่าซอฟต์แวร์ค่าอุปกรณ์ต่างๆข้อ2ก็อาจต้องใช้เวลาหาผู้เชี่ยวชาญด้านอินเทอร์เน็ตมาช่วยข้อ3อาจมีปัญหาในการประเมินค่าเครดิตนักศึกษาที่ย้ายโอนมาจากที่อื่นข้อ4ก็ต้องปรับเปลี่ยนการมอบหมายบทบาทและภาระหน้าที่ให้อาจารย์ค่ะข้อ5นะคะการดำเนินงานตามกฎหมายและขั้นตอนกับเว็บนะคะอาจเป็นไปด้วยความยุ่งยากข้อ6นักศึกษาสามารถโกงการสอบทำให้บังคับให้ไปสอบที่สถานที่ที่มีคนคุมสอบค่ะข้อ4นะครับข้อเสียของการศึกษาทางไกลสำหรับสังคมนะครับก็มีตัวอย่างเช่นข้อ1มีการรับเอาวัฒนธรรมใหม่ๆเข้ามาเพราะนักศึกษาบางรายศึกษาทางไกลจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศแต่อาจจะเป็นปัญหาน้อยกว่าการส่งนักศึกษาไปเรียนในห้องเรียนต่างประเทศโดยสามไปครับข้อ2นะคะนักศึกษาอาจสนใจที่จะศึกษาทางไกลจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศมากกว่ามหาวิทยาลัยในประเทศค่ะข้อ 6.3 นะครับคำแนะนำในการศึกษาทางไกลผู้ที่เคยศึกษาทางไกลมาแล้วนะครับได้ให้คำแนะนำที่จะทำให้นักศึกษาทางไกลประสบความสำเร็จอาทิควรอ่านปฏิทินการศึกษาประจำปีเพื่อดูวันสอบหากอาจารย์ไม่กำหนดวันเวลาสอบที่แน่ชัดต้องรีบอีเมลถามอาจารย์หรือติดต่อทางอื่นถามอาจารย์ทันทีค่ะทบทวนคำอธิบายรายวิชาคำแนะนำของอาจารย์และข้อความต่างๆที่อาจารย์และสถาบันส่งมาให้หรือประกาศไว้นะคะจัดตารางเวลาการอ่านตำราหรือชมวิดีทัศน์อย่างสม่ำเสมอโดยอาจตั้งนาฬิกาปลุกหรือเป็นสัญญาณเตือนค่ะควรจัดเวลาทำการบ้านและโครงงานให้เสร็จทันตามกำหนดโดยอาจทำหลังเลิกงานหรือก่อนทำงานในกรณีที่ไปถึงที่ทำงานก่อนเวลาครับค่ะหากไม่เข้าใจในโครงงานนะควรพักสักครู่และทำกิจกรรมอื่นเพื่อลดความเครียดแต่หากพยายามทำความเข้าใจเป็นครั้งที่2และยังไม่เข้าใจก็ควรจะสอบถามเพื่อนนักศึกษาหรืออาจารย์ค่ะแล้วก็หากมีคำถามหรือข้อสงสัยในระหว่างศึกษาหรือขณะทบทวนบทเรียนนะครับควรสอบถามเพื่อนหรืออาจารย์โดยทันทีครับสรุปนะครับในหัวข้อหลักการและทฤษฎีการศึกษาทางไกลตอนที่3เนี่ยนะครับก็ได้กล่าวถึงบทนำระบบการศึกษาแบบเปิดและแบบปิดองค์ประกอบของการจัดการการศึกษาทางไกลแนวคิดลักษณะเฉพาะของการศึกษาทางไกลทักษะของนักศึกษาในการศึกษาทางไกลข้อดีข้อเสียและคำแนะนำในการศึกษาทางไกลครับวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอินเทอร์เน็ตไอทีกับสีสันจะมองมาโทรทัศน์วิชาการขอเชิญท่านติดตามชมโทรทัศน์วิชาการอินเทอร์เน็ตไอทีInternet IT. Internet IT.